แกใช้วิชาของอีผีแก่นั้นได้ก็ถือว่าเรามีอาวุธเหนือออกจันทร์ละโอทายะสิทธิปัทวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญาณโลพระราเตชาอิทธาปุญญาลุภาเวนะมึงอย่ามากดดันกูได้ไหมหวังว่าจะไม่พลาดท่าแบบคราวที่แล้วกันแล้วกันนะจะรอดูท่านเจ็บหรือไม่ขอรับโอทายะสิทธิปัทวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญาโนพลาเตชาอิตาบุญญาลุภาเวนะหนูชาอยากลองแก้พิษให้คุณแสงศูนย์เหรอค่ะแรกๆผมใช้ไซรุ่มแก้พิษงูกับเขาผลอีกแล้วเหรอผมคิดว่าพิษของงูชนิดนี้จะใกล้เคียงกับพิษของงูนากินีมากที่สุดแล้วซะอีกแต่มันไม่ได้ผลผมเลยมาลองใช้วิธีพิษแก้พิษลองใช้พิษทุกรูปแบบกับเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลอีกผมเคยไปถึงอินโดนีเซียเพื่อหาพิษงูนากินีด้วยซ้ำแต่ที่นั่นไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะงั้นเราลองขอให้คุณปานย้อนเวลากลับไปเอาพิษนากินีได้ไหมคะย้อนเวลาเหรอคะแล้วคุณอะมาจากปีไหน2543ค่ะถ้าไม่ได้คุณปานฉันคงต้องทำใจอยู่ที่นี่ตลอดไปคุณจริงๆด้วย
ุณเคยเจอฉันเหรอคะใช่ก็คุณนั่นแหละเป็นคนที่นัดให้ผมมาเจอคุณที่นี่ในปี2023อยู่ไหนวะนี่ไงนี่มันลายมือของฉันนี่ใช่ฉันขอย้อนเวลาได้หรอคะใช่ไงถ้าอย่างนั้นฉันขอให้คุณช่วยฉันย้อนเวลาอีกครั้งได้ไหมคะไม่ได้แล้วสร้อยศิลาจันทาไม่อยู่แล้วผมโดนไอ้พวกนั้นมันแย่งไปแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเกิดสุริยุปราคาแล้วด้วยสุริยุปราคาใช่อีก3วันที่อินโดนีเซียผมจะไปเอาสร้อยศิลาจันทากลับมาเองผมยอมให้คนพวกนั้นย้อนเวลาไม่ได้เด็ดขาดแล้วคุณจะไปเอายังไงคะเจ้าขนุนเก่งมากขอรับแสดงว่าถ้าเราจะข้ามเวลากลับไปตอนนี้ต้องไปที่อินโดนีเซียใช่ไหมใช่ไม่งั้นรออีกทีก็ปีหน้าเลยเราทำไมเราไม่ย้อนเวลากลับไปก่อนที่ออกจันทร์ถูกพิษนากินีล่ะคะทำแบบนั้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นผมก็จะไม่ได้อยู่มันจนถึงปัจจุบันนี้และแม่บัวก็จะไม่ได้ย้อนเวลากลับไปเจอผมแน่ดีงั้นฉันจะข้ามเวลากลับไปเอาพิษนากินีมาให้คุณเองค่ะไม่ผมไม่ยอมเด็ดขาดแล้วคุณไม่อยากหลุดพ้นจากคำสาปเหรอคะตอนที่ฉันเป็นแม่บัวฉันเคยบอกกับคุณแล้วนี่คะว่าฉันจะหาทางช่วยคุณเองบัวก็จะพยายามหาทางช่วยพี่ให้พ้นจากคำสาปนี้เราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขแต่ตอนนี้คุณคือสโรชาผมยอมให้คุณเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้หรอกคุณแสงสูนครับแต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้นะครับถ้างั้นผมไปเองหล่อธนากินีเจอคุณเหรอคะเธอต้องไม่ปล่อยให้คุณกลับมาแน่ผมไปให้ได้นะครับไม่ได้นี่มันเรื่องของผมงั้นข้าจะไปกับท่านพ่อเองนะขอรับเจ้าก็ไปไม่ได้หากเจ้าย้อนเวลากลับไปจะไปสร้างกรรมไม่ดีซะเปล่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่หมั่นทํากรรมดีเอาไว้เข้าใจมั้ยแต่ว่าไม่ต้องเถียงกันนี่คนที่เขียนจดหมายฉบับนี้ฝากไว้ให้กับลูกผมสมัยอยุธยาน่ะคือคนที่ได้กลับไปคุณ